เจียวเขาไก่หน่อยเนาะนี่ๆๆๆเดี๋ยวตรงนี้มีทางเข้าเมืองหัวเมืองนะครับไปจังหวัดเสียงศรีรักบ่ศรีรักศรีรักก็จังหวัดบ้านบวมงามบ้านบวมงามคือจะเป็นตัวเมืองโอ้เกี่ยวเด้อบ่ข้าวนาเขาจะเกี่ยวเลยดินามันน้อยเลยเกี่ยวมือเดียวกันแล้วสองมือกันแล้วผมก็ครั้งแรกนะครับที่จะเข้าไปในตัวเมืองของเมืองหัวเมืองนะครับนั้นก็จะเหลือแค่เมืองซ่อนที่ยังไม่เห็นหน้าค่าตานะตอนนั้นทุกเมืองในแขวงหัวเมืองในแขวงหัวพันนี่ก็ผมเห็นหมดละแต่เส้นทางนี้น้อยน้อยเลยเข้ามาไม่แปลกกาค่ายคือกับบรรยากาศทางแข่งเสียงขว้างในเขตนี้นะก็มีต้นแปลกดิ้นเบิ้งดิ้นกับค่ายคือนะต้นแปลกเยอะๆฐานะวิวงามเลยวิวงามเนี่ยเป็นเกียบจะฮอตเด้อว่าเอิ้นบ้านบวมงามเลยตัวเมืองนี่บ้านบวมงามบวมบวมงามบวมงามแปลว่าก็เลยว่าบวมบ่บวมบวมบ่แวะบวมงามเมืองหัวเมืองแขวงหัวพันโอ้ป่าสนแล้วอากาศหนาวนะอากาศเย็นได้เหมือนกันโอ้แล้วก็มาเจอสายหมอกพอดีเลยฝนตกแล้วก็มีไส้หมอกขึ้นดินนี่มันคือเดียวเลยเนาะอยู่เสียงขว้างเนาะเขียดป่าแปลกโอ้เกี่ยวเขาเด้อเว้ยทางน้าเฮานี่เกี่ยวเม็ดแล้วถ้าว่าทางบ้านทางหนาบมาเกี่ยวแล้วทางนี้ก็เกี่ยวแล้วเสลยเกี่ยวแล้วทางนี้ก็เกี่ยวแล้วเกี่ยวเมื่อใดนี่เกี่ยวเมื่อน่ะขัวน้ำเปิ่นเก็บจะฮอตตัวเมืองแล้วเมืองหัวเมืองสาวน้อยนะสาวน้อยจอดรถรอโอ้เป็นตะแพงแล้วทำไว้เจ๊งเจ้าสาวน้อยไป ไปกะเลอไปกะเลอเยี่ยมเยี่ยมอยู่เนาะข้างบนเนี่ยมันเป็นป่าสนเต็มเต็มเลยฮะป่าก็คือวันที่7เนาะวันที่7ของเดือน10 2023นะเฮาก็เดินทางมาฮอดบ้านบวมงามเมืองหัวเมืองแขวงหัวพันโอ้อากาศเย็นนะเสียงอากาศเย็นดีครับถ้ามาเที่ยวมาลอดทางนี้ต้องอย่าลืมเสื้อกันหนาวเนาะโอ้น้ำหมอกที่ทางหน้ายังนี่ปิ้วขึ้นทางโอ้บรรยากาศสดชื่นเลยเนาะมีโซนร้านค้าเนาะร้านค้าจะเยอะหน่อยโซนนี้นะครับโซนธุรกิจของเมืองนะครับคนจีนมีหลายบ่มาค้าบ่หลายเขียนนี่เขียนนี่บ่มีเนาะเขียนนี่เพราะว่ามีแต่สุราษฎร์กับลาวลุ่มนี่แหละสุดฟ้ามงกับน้อยเขียนเงินพักกินปัญญาตลาดส่วนตลาดนะเงินพักโอ้ตลาดสดทางนี้ทางขวามือนี่ไปแวะตลาดสดก่อนเนาะนี่ตลาดสดหมดแล้วตอนนี้เฮาก็อยู่ที่เมืองหัวเมืองแขวงหัวพันเนาะจะเป็นบ้านบวมงามเนาะบรรยากาศโอ้ฝนก็เศร้าตกเลยข
้ายอันเลอคล้ายเลยยิ้มๆอยู่เนาะโอ้ยจะมาเลาะเบิ่งโซนขายเครื่องเนาะโซนขายเครื่องโอ้ผู้สาวเข้มจะมาขายอันเลอขายอันเลอเด้ขายอันเลอเด้โอ้ซินจี้ว่ะแต่ยังบ่ทันได้จี้ดิเอ้ยผู้เลออยากซื้อจังจี้ว่ะโอ้เฮียงมาเนาะลูกเฮือนอยู่กันเลยเฮือนน้องอยู่กันเลยอยู่เทียงฮั่นโอ้น้องซื้อนั่นเลยน้องซื้อดิอ๋อเข้ายังเข้าเฮียนว่ะจบแล้วจบแล้วโอ้นี่โอ้แม่ค่ะเสียบเสียบเอ็นทางนี้เนาะเสียบเอ็นเสียบเอ็นนี่จำแม่นแม่ค่ะเสียบอืมได้ขายดีบ่แต่ละมือน่ะเสียงล้มดิอ๋อมือแรกบ่มือแรกเบาเสียงเลยมาโฆษณาเนาะเออแม่ซ่าเมืองหัวเมืองไงเนาะน้องได้ซื้อแน่น้องนะซ่ามืดว่ะโอ้สาวมืดและสาวสาวข้าวมื้อนี้มือเปิดฮานมาหรือว่าสู่มือก่อนก็มาค่ายโอ้มาเนาะว่าเสียงก็มาโฆษณาสวยเนาะว่าเสียงคักๆๆเนาะนี่ก็คือตลาดขายของกินเนาะเป็นตลาดสดเนาะแต่ว่าลูกค้าก็ยังบ่มาเด้ค่ายแรงค่ายแรงแหละเนาะจังคือจังสิมาเนาะตอนนี้ก็ยังเนาะยังท้าถ้าลูกค้าเยอะก็เริ่มมาแล้วเด้ขายของกินของมากบ้านเฮานี่เอิ้นบ้านบ่มงามจ้ะเนาะบ้านบ่มงามเมืองหัวเมืองเนาะโอ้ทางฟูนั่นงามแมนแมนบายดีเด้อเนาะโอ้ทางนี้งามแท้ทางนี้น่ะนี่ป้าใส่หมอกทางนั้นดูโอ้ใส่หมอกทางนั้นงามแท้งามบ้านนี่โอ้งาม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 หลายเนาะตลาดเนาะตลาดสดตลาดสดตอนนี้เฮาก็จะเลื่อนทางไปทางลัดได้ทางเอกลัดบ่เออทางลัดออกไปเชื่อนทางใหญ่เออตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านบ่วมงามเลยมาลองเบิ่งว่ามันสิรัดแท้บ่เออแล้วก็จะถามเขาเจ้าเบิ่งแล้วก็บ่าวเสียงยังบ่ทันได้ไปจักเถือเด้อทุกคนครั้งแรกเขาว่าลูกนี้ออกไปซื้อเอิ้นหัวเสียงเขาว่าจังซั่นล่ะเออบ้านหัวเสียงละไอ้เคยแวะโอ้เลื่อนบานได้นี่เลื่อนบานเขาเจ้าได้เลื่อนบานบ้านหัวเสียงเนี่ยเคยนั่นนะครับมันเคยลงนะครับเพราะว่าโชเฟอร์รถจอดส่งคนอยู่นะโอเคครับเดินทางต่อครับเดินทางต่อเด้อแล้วก็จะแวะถามเขาเจ้าหน่อยนึงเนาะถามมาเลยถามไปบ้านบ่วมงามโอ้จะเป็นบ้านลาวพุทธได้เนี่ยมีบัดงามๆเนี่ยอยู่ถึงเนี่ยในตัวเมืองก็ต้องมีนะว่าเออบัดงามอันนี้มันบ่แม่นนะรัฐบาลบ่มีบ้านในเขตตัวเมืองมันต้องมีวัดอยู่แล้วล่ะไปทางเรือวะทางจะไปทางเรือเวนทีดูตอนนี้เฮากาจะเดินทางแต่เดินทางแต่เมืองหัวเมืองนี่ออกไปทางลัดนี่เนาะแต่ก่อนยังบ่ทันได้ไปจักเถือโอ้ทางนี้สวยงามได้ทางนั้นแต่ว่าคลังทำอิฐเนาะที่ว่าเขามาในตัวเมืองนี่แหละนะจะมีทางลัดออกไปซื้อแปะกับคลังข่าวล่ะเนาะแปะกับคลังข่าวแต่ว่าเขาเป็นเรือเขาไปทำกันทุกคนเพราะว่าคลังเล็กเนาะคลังเล็กไปเส้นทางนี้นะบ้านในจังเมืองไงนี่บ้านเมืองบ้านเมืองเปิ้นเนาะจริงๆแล้วมันควรจะเอาชื่อนี้แหละเป็นเมืองนะเมืองเปิ้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นหัวเมืองนะโอ้งามโอ้ธรรมชาติน
ทำหม้อข้ากาปิ้วขึ้นได้เขตนี้อากาศกาเย็นเย็นอยู่เย็นกว่าทางเขตเมืองแอดเสียงคอแล้วก็ทางสัมเตอร์เขตนี้นะสูงกว่าเด้โอ้เห็นว่าอารมณ์อารมณ์เสียงห่วงเลยสุดเลยสุดเลยอันนี้บ้านเก่าตัวนี่บ้านเมืองเปิ้นบ้านเมืองเปิ้นวัดเก่าเลยนะเสียงวัดสัมเตอร์นะบรรยากาศดีนะครับบ้านเมืองเปิ้นเนี่ยนะครับวิวก็งามเนาะวิวงามโอ้วัดเก่าแท้นั้นนี่แนวออกซ้ายทางนี้เหรอเลี้ยวซ้ายนี่บ่สิซ้ายนี่แล้ววะสว่างเออว่าเลี้ยวซ้ายเนาะไปทางหน้าบ่ได้ทางทางมันพอดีละไปทางเรือก็เลี้ยวซ้ายจะมีวัดเก่านะครับมีเงินพักความเลยโอ้มีเงินพักไล่ล่างเนาะหนุ่มเมืองอยู่กลางอยู่กลางแก้นเมืองท่านก็มีแต่ว่าเดี๋ยวมาเอามาเนาะเจ้าแล้วบัวน้ำเปิ้ลอีกแล้วนี่ก็โอ้น้ำเปิ้ลนี่เขาได้ข้ามสามบ่อนะเนาะกำลังบัดข้าวกันอยู่นะครับโอ้ได้บรรยากาศดีเนาะมื้อนี้เนาะสีข้าวสบายดีหันดีเด้อหันดีโอ้ปั้นเขาไก่น้อยเนาะหอมงดงอดโอ้ครับมีน้ำห้วยได้โอ้ทางนั้นเขาก็กำลังปั้นเขาเขตนี้เขาเจ้ากำลังจะปั้นเขาเนาะเขตนี้เขาเก็บเกี่ยวเกี่ยมจะสำเร็จได้ไงโอ้นาข้าวมันไม่เยอะเกี่ยวมีวันจะเป็นวันวันวิวก็งามเนาะหัวน้ำเปิ้นนี่เขตนี้ก็กำลังปั้นเขาป้าเป็นขบวนคึกคืนม้วนเลยเนาะม้วนเลยบ้านเมืองเปิ้นเกี่ยวข้าวเนาะเน่กำลังเกี่ยวข้าวไก่น้อยเนาะเน่ๆๆๆโอ้ได้บรรยากาศงามแท้เนาะมื้อนี้พากับบ่แลดอีกโอ้เฮาเกี่ยวข้าวซอยบ่ดอกถ้าเฮาเกี่ยวข้าวซอยนี่จะไปซอยใดโอ้งามแท้เนาะเขตบ้านบ่วมงามนี่เขาเจ้าจะเขตบ้านบ่วมงามนี่เขาจะกำลังเก็บเกี่ยวเขาหนาปีเนาะว่ามีเสืออยู่ในเขตป่าเนี่ยนะเขตป่าฟูเลยเลยนี่เออป่านี่มีเสือบนนี้ต้นป่าตึบเด้อแต่ว่าเสือนี่เนี่ยเสือคือที่ย่านคนละวะเสือดำเนินเนี่ยตอนนี้ว่าเสียงกับลุงทางเนาะใกล้มาฮอดบ้านบ่วมงามก็คือในตัวเมืองเมืองหัวเมืองเนี่ยจะออกไปทางลัดแต่มาฮอดทางนี้ก็โอ้เลี้ยวเราจะเลี้ยวซ้ายมาพิษที่จริงก็เลี้ยวขวาไปซื้อเลยเนาะอย่างจิตทึกไงแต่ก็แค่ว่าเลี้ยวซ้ายบ่นนั้นบ่นเลี้ยวซ้ายตลอดแต่ก็เฮาก็เริ่มพ่อทางซ้ายเอาสิซ้ายตลอดเริ่มต้นใหม่เนาะเริ่มต้นใหม่เป็นหยังบ้านหัวเสียงนี่เด้โอ้เขายินเขาเจ้าเบาว่าบ้านหัวเสียงหัวเสียงมันนี้เด้เนาะนี่ครับบ้านหัวเสียงก็เดินทางหลวงก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับใกล้ๆครับเพราะว่าเฮาบ่เคยมาจากเถือเด้หัวเสียงนะครับเป็นบ้านใหญ่บ้านหัวเสียงเมืองหัวเมืองบ้านใหญ่บ้านดังแน่แข็งหัวพันเนาะโอ้มีบ้านมีเงินงามไปเสียงโอ้เงินงามหลายล่างหลายเขตงามหลายล่างที่เขตนี้นะโอ้กำลังเกี่ยวน้ำแมนยูเคนี้เขาจำว่ากำลังปั้นเขาเลยกำลังปั้นเขาแล้วปั้นเขาตีเขาเลยโอ้เงินงามหลายหลังเลยบ้านผู้เสียงคือจีเรียงหัวเรียงควายไล่เขาเบิ้งตามมันป่าเขาจะปูเล่าอย่างจะบักปูเล่าอย่างสามสิบนี่โอ้งามเนาะอ่อนสอนเด้โอ้กินหอมเลยเนาะกินหอมเลยเงินงามเงินงามก็หลายหลักเลยนะครับ
โอ้ทางซ้ายนี่นี่โอ้งามแท้เนาะเฮากับหลวงพ่อเขานี่เขากับบรรยากาศดีแท้เนาะโอ้จักน้อยบางเสียงจะไปหอบเขาซอยเด้อโอ้งามอีกเนาะโอ้ได้บรรยากาศดีเลยเนาะบ้านมาบ้านนี้น่าจะประชากรได้วัดเลยที่เทิงนี่ก็มีวัดเลยมันมีนาเยอะนาเข้าเยอะมันก็เลยบ้านคนมันก็เลยดูเยอะบ้านอันนี้ล่ะหัวเสียงเมืองหัวเมืองเนาะแล้วก็หัวเสียงสำเตอก็มีนี่แล้วก็หัวเสียงเมืองสำเนือก็มีอีกแหละมีหลายบ้านหัวเสียงเนาะกาเงินเข้าบอกทางบ้านหัวเสียงแต่เฮาบ่เข้าเจอได้เฮาบ่เคยมาจังบ้านโอ้นี่เสียงโอ้ทุ่งนาโอ้เพิ่นหลังนี้งามบรรยากาศดีครับพี่น้องตั้งเฮือนอยู่แคมนาเลยนำอันเลยเมื่อนั้นมวยนำสาวน้อยไปนามาสาวน้อยอ่ะสื่อเดียวอีกเล่นกล้องนะหัวน้ำแบ่งก็น้อยมีที่สุดได้เราสู่กองสู่นิวสู่กองเนี่ยน้อยที่สุดรัดมาถึงแล้วนะครับแต่ก่อนลำบากเลยผมว่าไม่รัดนี่น่าจะไวกว่าประมาณ10เท่านะแมนแล้วแต่ก็มาได้เห็นนั่นเห็นนี่นะฮะซ้ายมือก็ซ้ำเหนือขวาก็ไปเหนือขวานะครับเวียงจันทน์นครหลวงท่านเฮาบ่รัดนี่ฮอดนำเนินตะกี้ล่ะเสียเวลาเป็นชั่วโมงเลยครับโอ้บ้านนี้เป็นบ้านมงนะฮะและเป็นบ้านที่มีคนขับรถบรรทุกมีรถบรรทุกน่ะรถขนส่งเนี่ยบรรทุกเนี่ยเยอะเลยนะครับบ้านนี้อยู่แขวงหัวผ่านนี่บ้านนี้ไล่กว่ามูรถบรรทุกเขาไปส่งที่โน่นนะครับขนส่งที่โน่นเลยนะฮะบอเต็นนะครับโอ้นี่ขายของขายเครื่องบ้านมงบ้านนี้จะไปบ้านข้างข่าวไล่โอ้วิวงามเลยโอ้วิวงามสุดเลยเนาะที่ทางลุ่มก็มีนาเลยเส้นทางระหว่างสำเนือเสียงขวางไงโอ้สุดงามปูเลยเสียงคิ่งและราคาแพงเนี่ยเป็นอย่างนั้นคือเขาทำฟาร์มเลี้ยงวัวนะทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์หญ้าเลี้ยงสัตว์ภูเขามันก็จะโอ้ยงามสุดเนาะเนาะทงหญ้าก็นาเขาสุกเหลืองเขาไฮก็มีบ่อนคดที่สุดทางสำเนือสำเนือเสียงขว้างเหมือนที่นี้เนาะนี่โอ้โหจะรับเขาเดินหนีจากองซ่านคดจะรับเลยเนาะคดที่สุดเลยเกี่ยมบ้านนี้ก็เกี่ยมจะขึ้นฝูเราเลยนะขึ้นฝูเราแล้วเกี่ยมลงเสือน้ำเนินเนาะเราเมื่อในห้างกันจักรลักกว่าน่ารักเจ็ดแปดลักกับบกไก่เนาะบกไก่เจ็บจะฮอตอ่ะโอ้วิวก็งามอีกเนาะต่างน้อยๆเฮากระตังในหล่อเนาะสุดยอดความงามทุกคนนี่ก็คือเขตฟูเล้าเนาะโอ้สวงนี้เป็นสวงที่ว่างามงามเนาะเขากับเรื่องอุ้มทุมเขาไห้เขาเจ้าปลูกเขาไห้ได้นั่นพันนี่เป็นแขวงที่ภูเขานี่
โคตรของคุณเขาเลยล่ะครับต้องยอมรับนะครับหัวพันนี้เป็นภูเขาสูงชันนะครับภูเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในภูเขาที่สูงระดับแถวๆหน้าของแขวงหัวพันนะฮะว่าน่าจะ 2,000 เมตรได้นะครับตอนนี้เฮาการเดินทางมาฮอดแล้ว3แยกภูเหล้าโดนไปก็โน่นล่ะครับไปไอ้นั่นนะครับคันถ้าเฮาจะเดินทางไปทางนั้นนี่ก็คือหนองเขียวโอ้เสียงโอ้จอดกันห้ามองไปหาจอดสำเนื้อเนาะแล้วก็เลี้ยวขวาก็ออกสู่น้ำเนินแล้วก็ขึ้นไปเสียงขวางเนาะนี่แต่ก็ได้บรรยากาศงามเลยมาแค่นี้ได้บรรยากาศงามเขาเจ้าก็ค่ายนอนร้อยเนาะโอ้ค่ายช่วงนี้ได้เงินหลายแล้วเนาะเจเนาะเสียงเซาว่าเลยซื้อไปฝากไม่น้อยไม่หลวงยังมีคนเมียไหนมีหลายโอ้เจ้าดีสร้างเบาเถอะเนาะบอกยังมีหลายเมียเหรอนี่เห็นอยู่ในคลิปทัศน์มันมีหลายโอ้ยเนาะๆๆๆเสื้อเมียไว้ทางเลือดเลยเสียเลยโอ้หันไปเลยค่ายดีบ่ต่อยังเออเขาอันนี้ก็นอนน้อยเป็นเบายอกเป็นเบายอกนอนร้อยเนาะช่วงนี้เลขาดีเลยนะช่วงนี้เนาะธรรมดาเออทําไมมีมึงไทยโอ้แล้วมึงกันไปโชว์ครับโอ้ยเนาะช่วงนี้หาน้อมมาไล่ไล่แท้ดิมีแต่ฟุ้งมีแต่ฟุ้งงามๆเนาะมาค่ายเนาะเอ้ยฟูเลยก็เลยเอ๋เนาะอันออกนอกปูกแล้วบ่ยามนี้แม่นอกปูกแด้นอกปลาแด้เออก็ทงอันเด้อนี่เขียวๆนี่น่ะแมงไม้แมงไม้เอ๊ะที่เหลือไรไตดอกโอ้ไตดอกไฟเนาะดีตั้งมือวิตามินโอ้ทงก็เลยนี่น่ะ 3,000 โอ้ 3,000 กีบโอ้กระเดือเจ้าของสะค่ายน่ะไอ้อยู่นั้นเลยป่ะเพื่อป่ะไอ้นี่ได้ไงมีไอ้นึงอยู่ไหนนอดร้อยจากป่าเนาะนี่นี่เพิ่นซ้อมทองสิชุดแล้วนี่เพิ่นเบิ่งไล่เลยเจ้าว่าเจ้าผู้งามพอดีน้องนาลีกลับมาจากโรงเรียนแล้วมาทำลาบสุกิตโอ้วิวงามสุดเลยเนาะเสียงเงินไทยนาลีเฮ็ดลาบได้ดิเออไอวีเคยทายอยู่เรื่องหนึ่งสาวงามบ้านน้ำเนินวันนี้เมื่อแวะกินข้าวน้ำเศร้างามฮะเนาะเออไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็ได้โอ้มื้อนี้วันเสาร์สงสัยมื้อนี้วันเสาร์สงสัยเราบ่อยู่ติไปดินติโอ้ยมันเงินเสาร์เลยนะเงินน้องเลยเออแม่นบ่แม่นเลิกเรียนวันเสาร์วันเสาร์แหละยันแต่เราไปลินบ่ๆๆมันบ่ได้ไปลินกันเลยแหละเงินเสาร์อย่างนั้นน่ะนี่ก็คือป้าโนดร้อยเนาะเทียนเสาร์วันที่3แยกก็ฮิงนี่นะเขาจะเอาไปค่ายที่เฮาเฮ็ดเมื่อกี้นี่แม่น3แยกเออดอยปลูกได้ครับอยู่เขตนี้เขาเจ้าจะยึดถือกันเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกพืชเนาะแล้วก็เฮ็ดไห้สาลีเด้เขตนี้ไห้สาลีงามมักเบิ่งออกข้าวตามโทรทัศน์บ่นี่บ่รับซื้อเนี่ยบ่สาลีนี่ทางน้าเฮานี่นะครับเดินนะครับครับดำเนินเมืองหัวเมืองนะครับอันบ้านทางเนือมันเป็นเสียงขว้างเลยแม่นเหรอเออบ้านนั่นขั้วทางเนือเสียงขว้างเอาขั้วจริงกันอ๋อเดี๋ยวเฮาไปถ่ายนั่นก็ได้นี่ถ่ายว่าน่ะแค่งัวพันเฮาเราจะแม่นนั่นพักนําน้ําเนินมาทางนี้เนาะเออแล้วพักนําทางเนินแม่นบ้านเพียงล่างแม่นขึ้นกับเมืองขึ้นกับเสียงขว้างเมืองคําโอเคโอเคเดี๋ยวเฮาไปถ่ายเป็นเมืองน้อยศพเล้าบ้านศพเล้าเมืองน้อยนะครับแล้วเราจะหาข้าวกินกันบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านไส้แลนเนาะไส้แลนงบพันเสียงขวางไปกินข้าวอยู่กันเลยเหรอนี่นี่ตลาดเนี่ยฮะสาวน้อยนะสาวงามดำเนินทางเดียวซ้ายนี่เนาะเดียวซ้ายเดียวซ้ายเดียวซ้ายไปหาอาหารแซ่บๆที่น้ำเนินโอเคนี่พัฒนาเนาะโอเคนี่เนาะเรื่องนี่ผ่านคา
ขื่อนคือเจ้าก็ปิดตึกลายแห้งได้นี่ขายนอนร้อยเดี๋ยวขัวไปนี่โอ้เดี๋ยวคว้านี่ว่ะเออขัวเขาเด้โอ้ทีนี้คือตลาดเด้แม่นุชเด้ป้าบรรยากาศอยู่ตลาดได้นี่สบายดีน้ำเงินอาหารแม่นุชนี่แหละครับไปจอดรถแล้วจังมาแวะเนาะแม่นุชอืมหานี่ว่ะหานใหญ่นี่ละแม่นุชนี่แหละหานของน้องโอ้มาฮอดนะหานของน้องกันน้องนาลีฮะบ่ฮู้ว่าสิอยู่บ่นะมาหาซ่านาลีเลยวันนี้เออละโอ้บ่เสียงกับคนดังมาเลยตอนนี้เฮาก็เริ่มทางแต่สำเนื้อมาเนาะมาถึงแล้วทุกคนก็มาฮอดที่ตลาดฟูเหลาเนาะก็จะมีร้านอาหารแล้วก็อาหารสดในเลยก็มีเนาะเขาเจ้าขายโอ้บรรยากาศยามแรงนี่ก็คึกคืนอยู่ได้งามเนาะไซเลนระวังสำเนื้อเสียงขวางเนาะหัวผ่านเสียงขวางก็คือบ้านนี้เป็นบ้านสุดท้ายเลยนะโอ้จะมาแวะหาอาหารที่นี่ซาวนาลีเป็กเลือกซาวนาลีนะซาวนาลีเวทน้ำปั้นเนี่ยวะเฮ้ยโอ้ซาวนาลีบอยู่เนาะโอ้คิดฮอตแต่ซาวนาลีนี่ไงยังจีบมาเนาะมาฮอตเราบุเห็นเราเบาเสียงและเอ็กคนเลื่อนทางกะมาฮอตแล้วมาฮอตท่านนาลีเนาะคนนี้บอกคนงามคงใจนะโอ้นี่อายมากโอ้ไม่บอกเอาน้องจือบ่จือน้องเฮ็ดเหลือกินนั่นเนาะน้องจีเฮ็ดเหลือนั่นตำแตงโอ้ตำแตงบ่แม่นตำใจแหละวะหยอกๆๆเฮากะเฮากะซื้อตำแตงทั้งมื้อนี้เนาะกับก้อยนาลีก้อยป่ากับตับกับแกงป่าโอ้คือซื้อหลายอย่างสิกินเม็ดบ่วะเด้อตำน้ำเนินเด้อนี่ของน้องนาลีนาลีคนงามมส7ละม7ละม7ได้ว่ะปีใหม่นี่เก็บไปปีใหม่นี่เก็บไปเป็นสาวในเมืองกันเต็มเกลือติหยอกๆเนาะเฮ้ยหยอกได้เด้อตอนนี้เว้าเสียงก็อยู่ที่ห้านน้องนาลีเนาะแต่กะเอกคนเดินทางโอ้แต่ตอนนี้ก็จะมากินเขาแวะกินเขานี่นะนึงมาเบิ่งน้องนาลีแต่งกินเนาะอืมโอ้น้องนาลีแต่งกินแล้วว่ะจีเฮ็ดแนวเลยเฮ็ดแนวเลยสู่เบาเสียงเนาะก้อยป้าโอ้ป้านี่คือป้าป้าอันเลยป้าเคิงป้าเคิงน้ำเนินว่ะโอ้ปลาเขิงน้ำเนินโอ้คือจีแซ่บเนาะแล้วมีจีเฮ็ดจักเมนูแกงกับก้อยแกงกับก้อยโอ้มาแซ่บนำกันเด้อน้องแซ่บบ่แซ่บบ่เป็นอะไรเหรอแซ่บโอ้แซ่บเนาะนี่เออน้องนาดีก็กำลังจะแต่งกินเตรียมจะแล้วหลายๆเนาะเตรียมจะได้กินข้าวแล้วบ่วันนี้อันนี้แม่นั่นแกงวันนี้โอ้แกงเนาะนี่แกงปลาเครื่องเนาะอืมเกมจะเลี้ยวแล้วเนาะนี่ก้อยป้าห้อมไอ้ต้อยมาเนี่ยทุกคนอืมน่าแซ่บจังเลยนะเนี่ยบรรยากาศตลาดบ้านฟูเหลาบ้านซบเหลาเนาะยามแรงนี่มาแล้วน้องนาลีแกงป๋าละกะก้อยเนาะนี่เนาะก้อยป๋าก้อยป๋าเคิงหรือป๋ากดนี่แหละเนาะอืมหิวเขาพอดีเลยทุกคนตอนนี้เฮากะกินข้าวกินน้ำแล้วเนาะกะไล่เดินทางออกจากน้ำเนินเนาะเก็บจะเข้าสู่แขวงเสียงขวางเนาะมีเลยแขวงเสียงขวางนี่ฮอดอ่ะทุกคนแขวงเสียงขวางเนาะเพิ่นใส่น้ำทางนี้เด้อเนี่ยเก็บจะเดินทางต่อเนาะมื้อนี้เฮากะจะไปนอนพักอยู่ที่เลย
เอกที่เดิมเมืองคำเนาะเมืองคำวันนี้ก็จะไปนอนพักอยู่เมืองคำเด้อทุกคนเอาคลิปนี้บ้าเชียงก็จะจบสำนีก่อนเนาะเพราะว่าอากาศกามืดๆได้เนาะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้าเชียงเด้อเพื่อชมคลิปต่อไปเนาะเอาสบายดีสบายดี